สนุนโดยสเปรย์ฆ่ าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามนะคะแต่ว่าอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยส่วนใครอยากพูดคุยกันนะก็เช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ในส่วนของกลางเดือนแล้วด้วยนะดวงชะตา12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองออกแรงให้มากนะคะใช้ฝีมือมากมากหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการทำธุรกิจเองก็ตามแต่ว่าเรื่องงานนะใครเริ่มสิ่งใหม่ๆค่อนข้างมีปัญหานะคะส่วนเรื่องหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ระวังปัญหาที่ไม่ทันได้คาดคิดกันด้วยเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่ต้องมีความพยายามสักนิดหนึ่งนะส่วนในเรื่องของงานก็มีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่มีระดับที่สูงขึ้นนะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่งานค่อนข้างสูงขึ้นเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจถึงมีปัญหากันแต่ว่าก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สำคัญก็คือต้องเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจไว้บ้างวันนี้อาจจะต้องลุยคนเดียวทำคนเดียวพึ่งพาตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสจับเสือมือเปล่าหรือว่าเป็นตัวกลางแต่วันนี้ก็อาจจะต้องพยายามหาในส่วนของการจัดสรรปันส่วนให้ดีด้วยนะคะได้มาง่ายอาจจะใช้จ่ายง่ายเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของงานวันนี้ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามนะตรวจเช็คข้อมูลให้ดีนะรวมไปถึงต้องรอบคอบให้มากด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้แม้ว่าจะผิดพลาดไปต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ลองมองหาวิธีการใหม่ๆนะสุดท้ายสิ่งที่มันจะดำเนินไปได้ในเรื่องของวิธีการนะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีต่อมานะราศีกรกฎวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเดินตามแบบแผนหรือว่าทฤษฎีอย่างเดียวต้องเน้นการปรับตัวนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้มีหลักฐานความมั่นคงที่ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้หัวใจระวังจะมีปัญหาทุกข์ใจเพราะต่างเพศดูให้ดีกับคนที่เขาเข้ามานะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่ส่วนในเรื่องของการงานเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการเดินเกมแบบลับๆเปิดเผยไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้เงินคืนนะไม่ว่าจะเป็นเงินที่ติดเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหากับคนรักวันนี้พูดให้น้อยเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเองก็ตามระวังจะมีปัญหาเพราะการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องงานอย่าไปคาดหวังนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่เป็นคนกลางเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรมนะว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์หรือว่าการจัดสรรผลประโยชน์เองก็ตามส่วนหลักทรัพย์เงินทองถ้าเจอกับปัญหาอย่าวิ่งหนีนะคะให้เจรจาหรือว่าลองต่อรองกันดูเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ
คุณยุทธนานะคะ30ธันวาคม2512ค่ะเวลาเกิด 9:09 นวันอังคารดวงปีนี้นะคะถามว่าอาชีพเนี่ยขายรองเท้าผ้าใบดีไหมหรือว่าทำอาชีพอะไรดีคือสิ่งที่ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับต้องใช้ทั้งความอุตสาหะและถ้าเป็นไปได้สมรูปเนี่ยควรจะต้องมีการจอดมีการเดินทางมีการลงมาควบคุมกิจการเองนะฉะนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะครับที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะ ขออภัยครับถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เด่นแต่ถ้ายึดอาชีพเดิมอย่างที่ผมเรียนนะต้องขวนขวายก็ต้องขวนขวายทุกอย่างแหละต้นทุนทำเลเทรนแฟชั่นแล้วต้องลงมาคลุกลงมาดูแลกิจการยิ่งถ้ามีการจรเดินทางพวกส่งของพวกนี้จะยิ่งสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายสุนีนะคะ4 พฤศจิกายน2518เวลาเกิดค่ะ6 นาฬิกา6 โมงเย็นนะถึง1 ทุ่มวันอังคารโชคลาภการเงินการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องบูชางานปีนี้นะพอดีไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะครับแต่มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะหรืออาจจะต้องชีพจรลงเท้ามีการจรมีการเดินทางก็ใช่สภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง40ผมเผื่อเลยย่าง41ระวังชักหน้าไม่ถึงหลังนะหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยาด้วยส่วนการบูชาช่วงนี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระราชสัปดีนะครับพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองก็จะเป็นพระแก้วมรกตก็ได้นะครับวาระลุกังสังวาตังวาควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวาระ19จบพระสัมสัมวิสเทพะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกาลนะคะ19 มิถุนายน 2500เวลาเกิดทุ่มถึง2 ทุ่มวันพุธพุธกลางคืนนะสุขภาพการเงินกับโชคลาภเป็นยังไงบ้างถ้าช่องท้องเนี่ยเน้นก็ทางเดินอาหารนะครับการทำงานของพวกตับแล้วก็อาการปวดศีรษะเรื้อรังอีกกลุ่มหนึ่งนะสำหรับในเรื่องของระบบภายในของสุภาพสตรีอันนี้มีโอกาสสูงนะครับให้หมั่นตรวจเช็คส่วนการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นเลยย่าง58และย่าง59เนี่ยดาวการเงินก็เสียนะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าเสี่ยงโชคเดี๋ยวจะทุกข์เปล่าๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคนสาวิตรีนะคะเกิดวันที่17 ธันวาคม 2532ค่ะเวลาเกิด4 ทุ่มตรงวันอังคารโชคลาภการงานการเงินแล้วก็ความรัก17 ธันวา 3234ขออภัยตรงกับวันอังคารถูกต้องโชคลาภการงานการเงินความรักงานทายดีนะครับโดยเฉพาะงานที่ต้องทำงานแบบสอดประสานกับเพื่อนร่วมงานนะครับแม้กระทั่งการทำธุรกิจปีนี้ผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักเนี่ยถ้ามีคู่ให้ระวังการกระทบกระทั่งอาจจะมีปัญหากันในเรื่องราวเดิมๆคำพูดสำคัญมากในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประเสริฐนะคะ11 กันยายน 2526เวลาเกิดนะคะช่วงกลางวันวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรเนี่ยรบกวนส่งจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่เกิดที่ชัดเจนกว่านี้นะคะดวงชะตาภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างวันอาทิตย์ช่วงกลางวันฝากระวังเรื่องอุบัติเหตุฝากระวังเรื่องเงินและก็งานนะกาลีจี้ไปทุกเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นะครับถ้าคุณไปบริจาคโลหิตได้อยากให้ทำนะครับถ้าไม่สะดวกจริงก็เป็นซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพันมีนะคะ12 ธันวาคม 2504เวลาเกิดค่ะ11 นาฬิกา 33 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรส่งจังหวัดมาด้วยนะคะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็บุตรเขาบอกว่าตอนนี้ทุกเรื่องบุตรมากตอนนี้ย่าง54นะครับฟังให้ดีนะคืออย่าจิตตกหรือเสียกำลังใจด้วยพื้นดวงด้วยด้วยปีจรด้วยโดยเฉพาะในช่วงนับอายุของคุณนะย่าง54และย่าง55ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพก็บอกว่าอย่าไปทายทารกชั่วดีทาริกาคือทายไปแล้วพ่อแม่บุพการีก็จะทุกข์แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง54กับย่าง55 1เลยผมอยากจะใช้คำว่าให้ทำใจหน่อยนะอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยจริงๆแน่นอนคงไม่ได้บอกว่าให้ปล่อยปละละเลยแต่การอบรมการดูแลอย่างมีระยะห่างบ้าง
ก็จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งหรืออาจจะให้คนอื่นถามไถ่คอยช่วยดูแลก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งหลักการทำบุญเสริมสำหรับคุณนะช่วงนี้เดี๋ยวไปถวายเทียนพรรษาซะนะครับแล้วก็เลยผ่านธันวาคมเนี่ยถ้าสะดวกนะซื้อน้ำดื่มถวายวัดสักเดือนละ15ขวดก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกี่ยววันที่26พฤษภาคม2517เกิดในช่วงบ่าย 2:30 นวันอาทิตย์ดวงจะดีขึ้นเมื่อไหร่หนี้สินเป็นอย่างไรแล้วก็ชีวิตคู่แย่มากตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง42ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์พยายามประคับประคองหน่อยนะเกณฑ์ความรักผมยังมีความเชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะครับหาโอกาสถวายพวกของหวานก็ได้นะข้าวปลาอาหารขนมนมเนยนะครับแล้วก็ถวายของที่เป็นคู่นะจะเป็นเชิงเทียนแจกันดอกไม้ดีกว่าอ่ะเอาแจกันดอกไม้นะครับแล้วก็ปีนี้คุณเชื่อไหมในเรื่องของคำพูดของคุณเองนั้นนะมีส่วนสำคัญยิ่งนะครับปีนี้พูดเสียนะบางทีเราพูดอะไรมันมีผลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความคิดอ่านความวิตกกังวลก็ได้ของคุณเนี่ยผมอยากให้คุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์17ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับประคับประคองหน่อยส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะจะอยู่ในทรงที่ใกล้เคียงฝากนะครับในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยพระพุทธเสวยนะจนถึงย่าง46ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้ท่านอยู่ในปางอุ้มบาทนะครับเชิงสะพานพระราม8สมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นคนสร้างอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาชินบัญชรทุกวันรวมถึงควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรินทิพย์นะคะเกิดวันที่18ตุลาคม2532ห้าทุ่มครึ่งพุธกลางคืนความรักเป็นอย่างไรถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์น่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนะแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณในบรรยงพยายะกาลีก็จี้อยู่ฉะนั้นต้นทุนไม่ค่อยดีและเชื่อไหมฮะเหมือนกันของคุณจรินทิพย์เนี่ยถ้าลักษณะคบหามีระยะห่างกันบ้างนะถึงจะอยู่ด้วยกันบางคนก็แยกห้องนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าลักษณะการคบหาเดือนนึงเจอกันทั้งสี่สามห้าครั้งไม่ได้ใช้ชีวิตรักใกล้ชิดเหมือนคนปกติอันนี้ช่วยแก้ได้ในระดับหนึ่ง SMS ต่อมาค่ะคุณหยกนะคะ6ตุลาคม2526เวลาเกิดบ่าย 3:12 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรส่วนขายเสื้อมือ2ดีหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรจริงๆในเรื่องของเสื้อผ้าถ้าจะให้มันสมรูปเลยเน้นเป็นลักษณะพวกถ้าไหวนะพวกการออกแบบนะครับการรับซ่อมรับแก้ไขพวกนี้จึงจะสมรูปแต่โอเคแหละมือ2ก็ยังดีกว่ามือ1นะแต่ก็จะทอนน้ำหนักจากกลุ่มแรกที่ผมเรียนว่าเด่นลงมาในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นคนชราครับนะจะเจอคนชราก็หาโอกาสให้ทานนะครับยึดที่เลข10เหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบก็ได้ส่วนหมายเลขโทรศัพท์มี76กับ22ใช้เบอร์หลังดีกว่านะ76เป็นคู่ศัตรูไม่ดี SMS ต่อมาค่ะคุณกิติวรา19กุมภาพันธ์2518เกิดในช่วงกลางคืนนะคะเป็นพุธกลางคืนความรักเป็นยังไงการงานโชคลาภแล้วก็สุขภาพก็เป็นพุธกลางคืนนะครับถ้ามีคู่ระวังปัญหาพวกความจืดจางนะหมดอายุความหวานอาจจะลดน้อยลงนะครับประคับประคองหน่อยในทางกลับกันถ้ายังโสดจะมีเข้ามานะครับแต่เกณฑ์รักใหม่เนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่ามีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าไม่เด่นงานแต่งานโอเคนะฮะนะในช่วงรอยต่อระหว่าง41 42โดยเฉพาะย่าง42โดดเด่นนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางบวก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเด็กค่ะคุณตายค่ะ14พฤศจิกายน2529เวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์ดวงนี้จะมีคู่หรือเปล่าลักษณะเมื่อคู่เป็นยังไงของคุณเนี่ยลงตัวช้าแต่ได้และได้ดีนะครับคู่จริงๆหนึ่งบุคลิกที่ชัดเจนคือความเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศเช่นมีเชื้อสาย
เคยมีพำนักถิ่นฐานหรือถ้าอยู่ในนี้ก็ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาตอนนี้ย่าง29ถ้าหลุด29นี้ไป29 30เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอนะคนที่ถูกใจ SMS ต่อมาค่ะคุณจาตุรงนะคะ25เมษายน2536เวลาเกิดบ่าย 3:35 นวันอาทิตย์ถามเรื่องการเรียนการงานการเงินความรักโชคลาภทุกเรื่องค่ะดาวการเงินเสียฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณก็หาโอกาสไปทำฟันกูถินปูนซะนะส่วนในเรื่องของงานยังมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ให้ระวังปัญหากรณีถ้าเป็นลักษณะงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายหรือถ้าคุณมีลูกน้องบริวารถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบทำบุญเสริมอย่างที่เรียน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่3พฤษภาคม2505เวลาเกิดประมาณ1ทุ่มวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดฉะเชิงเทราปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะ3พฤษภา05รบกวนตรวจสอบครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสิโรรัตน์30เมษายน2528เวลาเกิดบ่าย 3:10 นาทีนะคะวันอังคารถามเรื่องของสุขภาพการเงินค้าขายอะไรดีแล้วก็ความรักอาชีพที่เด่นพฤหัสสวยสุดนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นนะสมุนไพรร้านขายยาสถานพยาบาลนะครับฟิตเนสหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนวดแผนไทยอย่างเงี้ยใช่เครื่องสังฆภัณฑ์ก็เด่นนะครับแต่ว่าปีจรเนี่ยยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่และดวงนี้ถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเองก็เชียร์ปีนี้เรื่องรักแต่งงานปัตตนิเป็นสีเอาไม่ใช่ขออภัยพื้นชะตาเป็นสีก็ต้องบอกว่าในแง่ของคู่ครองเนี่ยคุณจะได้คู่ครองที่ดีนะคู่ครองที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกัน31เกณฑ์ความรักถ้ามีการคบหาอยู่และจะคิดถึงมั่นหมายแต่งงานผมก็ยังไม่อยากให้รีบร้อนนะใช้เวลาดูใจอีกสักปีเสร็จๆนะครับเพราะว่าย่าง32อาจจะมีการทบกระทั่งกันบ้างคือถึงผมจะบอกว่าพื้นชะตาดีแต่ไม่มีใครดีทุกปีย่าง32คือช่วงเวลาที่ต้องระวังซึ่งในช่วงปีนั้นนะมันทำในเรื่องของการบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์หรือช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญนภานะคะ27สิงหาคม2537เวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงบอกว่าทำไมมีแต่เรื่องไม่ดีจะมีโชคลาภหรือเปล่าแล้วก็จะมีเรื่องเจ็บป่วยไหม27สิงหา37เป็นวันเสาร์นะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21ด้วยพื้นชะตานะในเรื่องของปัญหาสุขภาพมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและของคุณเนี่ยผมเป็นห่วงในช่วงย่าง21และ22นี้นะถ้ามีความผิดปกติอะไรให้รีบไปตรวจเช็คโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในสตรีนะหรือแม้กระทั่งพวกระบบไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะเรื่องการขับถ่ายของเสียพวกนี้นะให้รีบไปตรวจเช็คครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวสาน27มิถุนายน2537นะเวลาเกิด2ทุ่ม55นาทีวันจันทร์นะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดจันทบุรีคนจันทบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะธนูอดทนอีกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสุขภาพนะครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปความรักความสัมพันธ์ด้วยวัยก็ยังไม่เยอะฉะนั้นไม่อยากให้รีบนะครับอย่างน้อยย่าง22เนี่ยก็มีโอกาสจะได้เจอ21 22เนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอและถ้าคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศจะสมรูป SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15มิถุนายน2522นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันศุกร์ถามงานถามเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะงานโอเคนะงานย่าง37ที่เข้ามาเนี่ยนะครับมีโอกาสแล้วปีนี้มีลุ้นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยนะถ้าคุณมีความพร้อมแต่ในเรื่องของครอบครัวเนี่ยย่าง38ให้ระวังตอนนี้ย่าง37
นะครับหลังวันเกิดช่วงกลางปีหน้าไปแล้วนะครับก็ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าชุดเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้งานได้บริจาคให้คนที่เขายากไร้หรือขาดแคลนครับเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยจะดูให้ลูกชายค่ะดูให้ลูกชายนะลูกชายชื่อทกรค่ะคุณทกรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะขอสันขานขอไก่รอเรือนะคะจ้ะแล้วก็เกิดวันอาทิตย์บ่ายโมงค่ะวันที่เท่าไหร่ตรงกับวันวันอาทิตย์กันบ่ายโมงวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่จะเดี๋ยวค่ะ12กุมภาค่ะ12กุมภาพันธ์พ.ศ.ค่ะพ.ศ. 32ค่ะ2532จ้ะจ้ะกี่โมงนะคะคุณแม่บ่ายโมงค่ะบ่ายโมงนะโอเคฮะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องจ้ะค่ะอยากถามอะไรให้เขาคะอยากถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องคู่ของเขาค่ะจ้ะเขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เขาขายน้ำปั่นอยู่ค่ะในตลาดหรือเปล่าฮะในตลาดค่ะคืออย่างนี้น้ำที่ความจริงก็ต้องบอกว่าในแง่ของอาชีพที่ทำเนี่ยก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้ใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ค่ะใช่ค่ะเงื่อนไขที่ผมบอกอยู่2อย่างคือ1ต้องแปรรูปและอันที่2อยู่ในตอกซอกซอยในตลาดอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วนะแล้วให้เขาพยายามคิดสูตรใหม่ๆทุกวันนี้ผมเห็นเยอะน้ำที่ผสมนู่นผสมนี่อะไรอย่างนี้นะเป็นน้ำปั่นของน้ำปั่นเห็นผลไม้ที่ใส่ลูกผลไม้มีโยเกิร์ตอะไรเงี้ยผมเห็นมีเยอะลองฝากให้คิดเป็นการบ้านยิ่งคิดอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องเครื่องดื่มเนี่ยจะยิ่งทำให้ผสมลูกนะฉะนั้นในเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกว่ามาถูกทางนะครับความรักทางแล้วเหรอคะใช่ความรักตอนนี้แต่งงานหรือยังครับยังค่ะของเขาเนี่ยนะฝากเตือนอย่างนี้เกณฑ์ความรักเนี่ยเขาจะต้องได้คนที่มีตำหนินะครับมีตำหนิคือหมายถึงไม่ใช่ครับอาจจะเคยคบหาใครจริงจังมาก่อนหน้านะครับหรือว่าอาจจะเคยแต่งงานแล้วจึงจะมาคบหากับเราจะสมรู้เพราะที่ผ่านมาเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยดีนะลงตัวยากนะครับและมักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่อยนะในเรื่องของการชิงรักหักสวาทและส่วนใหญ่เสียใจนะครับของเขาเนี่ยไม่ต้องรีบนะรอให้ถึงย่าง28ก่อน28นะคะใช่ๆแต่อาจารย์คะแต่จริงๆแล้วเขาชอบวาดการ์ตูนนะคะการ์ตูนศิลปะเหรอครับใช่ค่ะถ้าทำเป็นงานเสริมงานอดิเรกไม่ว่ากันไม่ได้ขัดแต่ว่าในดวงเนี่ยถ้าเป็นลักษณะพวกงานศิลป์มันไม่สุดไม่ได้ว่าอยากทำได้แต่จะต้องมีการจอดมีการเดินทางด้วยเงื่อนไขในการทำให้มันสมรูปมันหลายอย่างแต่เท่าที่เขาคุยเนี่ยเขามีแนวโน้มว่าจะทำเป็นอาชีพเลยค่ะไม่ว่ากันไงผมไม่ว่ากันแต่ผมก็พยากรณ์ตามดวงนะสุขเป็นกาลีอ่ะสุขเป็นกาลียังไงก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะมีปัญหาติดขัดหรือเดินได้ไม่สุดมันมีสูงเว้นแต่ว่าถ้าเขาเก่งถึงขนาดที่แบบมีการด้วยอาชีพที่ทำมีการจอดเดินทางไปสถานที่ต่างๆเขาแบบวาดการ์ตูนแล้วก็ส่งลงพิมพ์เป็นเรื่องค่ะก็ทำเสริมไม่ว่ากันทำได้ผมไม่ได้ขัดไงฮะทำได้แต่น้ำยังไม่อยากให้ทิ้งน้ำอยากทิ้งคือถึงจุดนึงมันจะติดอ่ะคือน้ำจริงๆมันก็เลี้ยงชีพได้ถูกไหมแล้วก็ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าการ์ตูนไม่ว่ากันไม่ว่ากันทำได้แต่ขอให้ทำเป็นลักษณะเสริมแล้วก็อาชีพหลักยังไงก็อยากให้คงไว้ก่อนนะครับอ๋อค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ในราศีอะไรคะน้องเกิดจังหวัดอะไรฮะขอโทษโรงพยาบาลพระมงกุฎนี่เองค่ะกรุงเทพเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงค่ะไม่ใช่ตอนนี้นะตลอดชีวิตนั่นแหละนะครับเขาเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะก็อย่างที่เตือนไปเมื่อสักครู่เนี่ยความรักตกเลยค่ะใช่ลัคนาขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดครับแล้วก็สถานที่เขาเกิดเดือนกุมภานะคะเนี่ยกำลังอธิบายอยู่ไงครับคนเราเกิดเดือนไหนก็แล้วแต่ลัคนามีโอกาสสถิตได้ทั้ง12ราศีขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดอ๋อนะครับแต่การจัดแบ่งเวลาคุณฟังคำพยากรณ์คนหมู่มากหรือตามนิตยสารเนี่ยคนที่เขาดูดวงคุณเขาไม่รู้เวลาเกิดของแต่ละคนนึกออกไหมเขาก็ต้องจัดแบ่งราศีตามวันที่ซึ่งยึดถือดาวอาทิตย์เป็นหลักแต่เวลาดูดวงให้ละเอียดเนี่ยดูลัคนาต้องดูลัคนาเป็นหลัก
ฉะนั้นน้องเป็นคนลัคนาราศีพฤษภครับอาจารย์คะแถมพี่ชายคนหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งคำถามด้วยความรวดเร็วครับพี่ชายเขาเกิดวันที่7เดือนกรกฎาคม2519ค่ะจ้ะกี่โมงคะปี5ค่ะกี่วันอะไรจ้ะตอนเช้าเป็นวันพุธฟ้าสว่างกว่าวันพุธปี5ตรงนะยังไม่ถึงปี5ครึ่งนะครับค่ะเขาเป็นคนวันอังคารอ่ะ1คำถามครับอ๋อวันอังคารเหรอคะตอนนี้เขาเล่นหุ้นอยู่ค่ะอาจารย์คะจะมีโอกาสรุ่งมั้ยคะเล่นเป็นแบบอาชีพเลยค่ะฟังผมแล้วเดี๋ยวก็จะเสียกำลังใจนะของเขาเนี่ยเกณฑ์ในการเล่นหุ้นก็ต้องเรียนว่าระยะยาวไม่ดีและฝากเตือนเขานะผมว่าคนที่ลงทุนในเรื่องแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์เท่าไหร่ก็ฝากพูดลักษณะอย่างนี้แล้วกันคุณแม่ตอนนี้ย่าง39นะย่าง40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้เขาเล่นแบบก็เรียกว่าเล่นแบบถนอมหน่อยถนอมนะคะใช่ย่าง40เนี่ยเกณฑ์ทั้งเรื่องงานซึ่งเป็นอาชีพเขาและเกณฑ์ในแง่ของการลงทุนในเรื่องของตลาดทุนเนี่ยพวกหุ้นพวกนี้ไม่ดีมากๆเลยแหละนะบอกเขาย่าง40ให้ระวังใช่ระยะยาวก็ไม่ดีนะระยะยาวก็ไม่ดีนะคะใช่ครับแล้วผู้หญิงที่ก็อยู่ด้วยนี่ดีไหมคะก็ปีเศษที่ว่านี้เหมือนกันนะประคับประคองให้ดีโอเคจ้ะทั้งสองเรื่องขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะนะคะก็สาวคุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะระบุเข้ามานะแล้วก็ส่งมาที่422-1606รวมไปถึงช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีของเดือนมิถุนายนกันพักกันสักครู่ค่ะครับ